ครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะพูดถึงเส้นจำนวนกับการคำนวณในวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับสมมุติว่าเราเห็นโจทย์ในลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีเงื่อนไขนะครับที่เราทำได้นะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงโอเคเงื่อนไขนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้ซ่อนอยู่นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่ซ่อนอยู่นะครับทีนี้ก็มาดูว่าเราจะแบ่งเส้นจำนวนได้ยังไงเนาะเรามีเส้นจำนวนนะครับเรามีศูนย์เป็นจุดศูนย์กลางนะครับศูนย์นะครับตรงนี้เป็นศูนย์นะครับเป็นเลขศูนย์นะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องหมายลบนะครับโอเคแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับสมมุติว่าเราพิจารณาเคสนี้ก่อนนะครับเคสแรกนะครับเคสนี้นะครับเคสนี้นะครับ t มากกว่า0นะครับแล้วก็มากกว่าเท่ากับด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูสีเขียวของอาจารย์นะครับก็จะไปทางขวาแบบนี้นะครับ t มากกว่า0นะครับก็จะไปทางนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นกรณีอื่นๆเลยนะครับก็จะดูฝั่งซ้ายนี้นะครับก็ไม่ต้องเขียนอะไรก็พิจารณาแค่ตรงนี้ก็พอนะครับสมมุติว่าเราไปเขียนเป็น if statement เนาะ if statement ก็จะเขียนได้เป็นif นะครับ t มากกว่าเท่ากับ0อย่างเงี้ยนะครับก็คำนวณอะไรนะครับนะครับก็คำนวณ t square มีแท็บด้วยนะครับ t ยกกำลัง2นะครับบวก2คูณ t นะครับแล้วก็ลบ5นะครับอีกกรณีอื่นๆก็จะเป็น else นะครับนี่นะครับก็จะคำนวณ t square นะครับลบ 2t แล้วก็บวก5นะครับถ้าเราใช้เส้นจำนวนนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเราไม่ต้องพิจารณาอีกกรณีอื่นๆกรณีนี้ดูสีเขียวนะครับเพราะว่ากรณีข้างล่างเนี่ยตัวนี้นะครับสมมติว่าอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันกรณีนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูปล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสีแดงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกรณีอื่นๆเลยตัวนี้นะครับอื่นๆนะครับก็จะครบทุกกรณีนะครับครบทุกกรณีนะครับเวลาเราทำโจทย์เงื่อนไขนะครับให้เราเช็คว่ามันครบทุกกรณีหรือยังอย่างกรณีนี้ถ้า t มากกว่าเท่ากับ0ก็มาทางสีเขียวใช่ไหมครับและถ้าเป็น else ก็เป็นทางสีแดงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคนะครับในทำนองเดียวกันสมมุติว่าอาจารย์พิจารณาสีแดงแล้วกันเนาะทีนี้นะครับสมมุติอาจารย์พิจารณาสีแดงก็คือตัวนี้นะครับมาดูเส้นจำนวนเหมือนเดิมนะครับดูเส้นจำนวนเหมือนเดิม0นะครับเลข0นะครับกรณีนี้อาจารย์บอกว่าถ้ามันน้อยกว่า0นะครับมันน้อยกว่า0ก็จะมาทางนี้นะครับกรณีนี้นะครับน้อยกว่า0แล้วก็ไม่เอาจุดนี้ด้วยนะครับกรณีนี้ก็จะเป็นถ้า if t น้อยกว่า0นะครับทำตามเงื่อนไขเลยนะครับ t square นะครับลบ 2t บวก5นะครับแล้วถ้าเป็นกรณีอื่นๆ else นะครับก็จะเป็น t square นะครับบวก 2t ลบ5นะครับกรณีนี้ก็จะเห็นว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเขียวเนาะนะครับฝั่งเนี้ยฝั่งอื่นๆเนี่ยครับเห็นไหมครับมันก็จะครบทุกกรณีเหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะฝากไว้กับสำหรับเส้นจำนวนก็คือถ้ามันครอบคลุมทุกกรณีแล้วนักศึกษาไม่ต้องเช็คอีกไม่ต้องใส่ if อีกนะครับเพราะว่าเส้นจำนวนจะเป็นตัวบอกว่ามันครบหรือเปล่านะครับถ้าคลิปนี้มันเร็วไปนักศึกษาลองทบทวนแล้วก็ลองดูซ้ำนะครับก็เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือคลิปนี้อยากให้นักศึกษาตั้งเงื่อนไขให้ถูกต้องแล้วก็ครบทุกกรณีนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ